สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับทางแฟนเพจ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ทาง BG Channel ครับแมตช์เดย์ไลฟ์วันนี้ครับเป็นบรรยากาศสดๆหน้าสนามก่อนเกมการแข่งขันไทยลีกนัดที่10นะครับระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับบุกไปเยือนเชียงใหม่ยูไนเต็ดครับวันนี้อยู่กับผมครับมูนรงค์กรวันดีแล้วก็พี่รุดดี้ณวัฒน์แชมการครับสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็สวัสดีคุณมูด้วยนะครับครับผมก็วันนี้ยกคนบุกไปเยือนแดนเหนือนะครับสำหรับทางด้านบีจีปทุมของเราบรรยากาศก่อนเกมก็ต้องถือว่าบรรยากาศเย็นๆนะคุณมุครับผมบรรยากาศที่เชียงใหม่ตอนนี้นะครับก็เป็นปลายฝนต้นหนาวนะครับนะฮะตื่นเช้าๆนี่มีหมอกจางๆหน่อยนะฮะอากาศเริ่มจะเย็นลงนิดนึงนะฮะโรแมนติกนะนะถ้าพูดถึงถ้าได้ไปเที่ยวเชียงใหม่ช่วงนี้นะฮะครับนะครับแต่วันนี้นะฮะเราโฟกัสไปที่เกมการแข่งขันนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นเกมสำคัญอีกเกมนึงนะฮะในการบุกเยือนเชียงใหม่ยูไนเต็ดของ BG ปทุมของเราครับที่เห็นอยู่ตอนนี้นะฮะเป็นผู้เล่น11ผู้เล่นตัวจริงของ BG ปทุมของเรานะครับก่อนที่เราจะไปไล่เรียงว่ามีใครกันบ้างนะฮะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการเดินทางสู่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมนี่ฮะในช่วงที่ประมาณ4โมงนิดๆนะทัพ BG ปทุมยูไนเต็ดของเราก็เดินทางกันมาที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีนะครับก็นำโดยพี่ใหญ่เลยนะฮะชาตรีชิมทะเลนะฮะรวมถึงวิกเตอร์กาโดโซนะครับสภาพทีมวันนี้ของ BG ถือว่าค่อนข้างพร้อมนะครับครับผมผู้เล่นต่างชาติที่เจ็บไปก่อนหน้านี้อย่างคาร์โดโซรวมไปถึงทูเอสก็พร้อมสำหรับเกมนี้นะครับนะฮะก็ถือว่าวันนี้จะได้เห็นเป็นครั้งแรกในฤดูกาลนะครับที่3กองหลังของเรานะฮะอิลฟานวิกเตอร์กาโดโซแล้วก็อันเดสตูเอสลงพร้อมกันครับนะครับอ่ะไหนๆก็พูดถึงตัวผู้เล่นแล้วนะครับไปดูเลยนะฮะว่า11ผู้เล่นตัวจริงวันนี้ของ BG มีใครกันบ้างครับพี่รุดดี้ฮะ11ผู้เล่นตัวจริงของ BG วันนี้นะครับมีชัดชัยบุตรพรหมเฝ้าเสาครับเกมรับเนี่ยใช้วิกเตอร์คาร์โดโซครับอิรฟานฟันดี้แล้วก็อเดสตูเนสนะครับวิงขวาซ้ายเป็นสันติภาพจันทร์งอมแล้วก็อภิสิทธิ์โสรดาครับแผงกลางเนี่ยมีจักรพันธ์ไพสุวรรณนะครับชวัฒน์วีรชาติแล้วก็สารัตน์อยู่เย็นครับ2ตัวรุกวันนี้มีปฐมพลเจริญรัตนพิรมแล้วก็เจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดายืนเป็นกองหน้าตัวหลักของทีมนะครับครับผมนะฮะเท่าที่ดูรายชื่อสมบูรณ์นะเป็นชุดใหญ่สุดๆแล้วแหละนะฮะก็มีวิกเตอร์นะฮะลงมาแทนทางด้านจักรพันธ์ไพสุวรรณในแผงเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์แบ็กนะครับนะฮะส่วนจักรพันธ์เนี่ยถูกขยับไปเล่นเป็นมิดฟิลด์กลางรับแทนที่ของฉัตรมงคลทองคีรีคือนะฮะถือว่าเป็นตำแหน่งที่เจ้านุ๊กก็เคยเล่นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับครับก็เกมนี้แต่ละตำแหน่งที่ส่งลงมาวันนี้ถือว่าเล่นปึ๊กเหมือนกันนะครับนะฮะก็ฉัตรมงคลทองคีรีเนี่ยได้รับการบาดเจ็บในช่วงที่แข่งขันกับทางแบงคอกยูไนเต็ดนะบาดเจ็บที่แขนนิดหน่อยนะฮะแต่เพื่อความสบายใจพักก่อนดีกว่าครับนะฮะร้อยสมบูรณ์เต็มร้อยค่อยกลับมาอีกครั้งนะครับเพราะว่าในส่วนของการแข่งขันฤดูกาลนี้เนี่ยโปรแกรมหลังจากนี้ก็ถือว่าสำคัญทุกนัดแล้วนะครับครับมีโปรแกรมของฟุตบอลถ้วยขยับสลับเข้ามาเพิ่มด้วยใช่ก็ต้องมีสวอตทีมที่พร้อมที่สุดครับผมครับนะฮะอ่ะวันนี้นะฮะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันเหมือนเดิมนะฮะรวมถึงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะที่สำคัญครับคนที่ชมอยู่ทาง BG Channel นะฮะช่วยกด Subscribe ให้เราหน่อยนะฮะปีนี้ตั้งเป้าไว้สัก 200,000 Subscribe นะฮะเดี๋ยวผมจะมีของรางวัลมาแจกนะฮะเอาให้ถึง 200,000 นะอีกครึ่งทางเองอีกประมาณ 40,000 นิดๆเดี๋ยวผมจะไปสมัครแล้วก็จะมา กดเพิ่มเรื่อยๆเลยนะฮะฝากด้วยนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะรายการของเรานะฮะรายการ The South Standline ที่ออกอากาศทุกวันพฤหัสเนี่ยเรามีของขวัญมาแจกอยู่แล้วนะเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆจากสโมสรแจกให้แฟนรายการที่ติดตามกันนะครับรวมถึงเดี๋ยวถ้ามันถึงเนี่ยในรายการ Match Day Live เนี่ยเดี๋ยวผมจะขอมาแจกด้วยนะฮะเดี๋ยวจัดให้หน่อยผมคัดพิเศษกว่ารายการอื่นเลยนะฮะอ่ะวันนี้นะฮะมีคอมเมนต์อะไรกันบ้างเดี๋ยวผมดูให้นะฮะทางแฟนเพจ BG ปทุมนะฮะตอนนี้พอเห็นรายชื่อว่ากองหลังของเราเนี่ยลงมาครบเป็นนัดแรกเลยนะพี่รุดดี้ตั้งแต่ ACL เนี่ยครับนะฮะเรายังไม่เคยเห็นกองหลังชุดนี้เลยนะฮะที่พร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนฤดูกาลที่แล้วนะฮะเพราะว่าในช่วง ACL เนี่ยอิลฟานก็กลับมาจากทีมชาติไม่ทันเนาะครับผมรวมถึงในช่วงที่ไปเจอกับที่เกาหลีไปเยือนชุดบุก
ไปเยือนชุนบุกครับสับสนชื่อนะฮะก็ตูเนสตูเนสกับวิกเตอร์ก็ได้รับอาการบาดเจ็บนะฮะเนี่ยฮะตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับสำหรับ3กองหลังนะฮะแฟนบอลบีจีเขาเรียก3พี่เบิ้มนะโอ้โหด้วยหุ่นแล้วก็ด้วยสภาพร่างกายที่กลับมาฟิตอีกครั้งเนี่ยครับนอกเหนือจากเกมรับนะครับหลายท่านนี่รอคอยในส่วนของลูกเซตเพลย์ที่จะเป็นอีกหนึ่งจุดแกร่งครับที่ทำให้ BG เนี่ยประสบความสำเร็จเมื่อปีที่ผ่านมาครับผมปีนี้เนี่ยพอกลับมาฟิตสมบูรณ์พร้อมกัน3คนผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ BG เดินหน้าเพื่อสานต่อเป้าหมายของเราที่ต้องการจะประสบความสำเร็จทุกถ้วยทุกการแข่งขันครับผมนะฮะอันนี้มีถามมาว่าฉัตรมงคลไปไหนครับนะฮะได้รับอาการบาดเจ็บที่แขนนะครับในจังหวะที่น่าจะปะทะกับเฮอร์เบตตี้เฟอร์นันเดสนะครับในเกมที่แล้วนะฮะในเกมลีกนะครับนะฮะฉัตรมงคลเลยไม่ได้เดินทางไปกับทีมนะครับเดียโก้จะกลับมาอีกเมื่อไหร่ครับน่าจะอีกประมาณสักเดือน2เดือนนะฮะเพราะว่าตอนนี้อาการผ่าตัดที่บริเวณไหล่เนี่ยแผลเนี่ยเริ่มเข้าที่แล้วหรือแค่กายภาพให้มันแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับก็น่าจะเลข2เลยอ่ะผมเดาๆนะเอาเก็บไว้รอเช็คอีกทีเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีแล้วกันคือณตอนนี้ผมเชื่อว่าทีมก็ต้องการให้นักเตะฟิตพร้อมที่สุดแหละครับเสี่ยงส่งลงมาก่อนก็เปิดเผยมันเจ็บซ้ำจะไม่คุ้มกันนะครับครับผมนะฮะพี่เก๋าฟอร์มดีมากครับได้ลงเกมนัดแรกเป็นเกม FA Cup เนาะครับผมนะครับเจ้าเก่าซึ่งเพิ่งย้ายมาจากนครปฐมแล้วครับหลายคนก็ติดตามตั้งแต่ช่วงมีข่าวพาว่าย้ายมาแล้วครับผมเป็นยังไงคุณมุพอเห็นฟอร์มเขาเป็นยังไงดีฮะเออผมว่ามีอนาคตนะฮะสำหรับณัฐพลวรสุทธิ์นะครับผมดูวิธีการเล่นแล้วที่เขาบอกว่าแบบเป็นกองกลางที่แบบว่าเหมือนแบบเป็นกองกลางตัวเคลื่อนบอลเนี่ยดีนะผมว่าน่าจะมาทดแทนในจังหวะที่แบบโรเตชันนักเตะได้นะฮะปีก่อนก็พานครปฐมไปถึงรอบเพลย์ออฟนะครับครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูผู้เล่นสำรองบ้างนะฮะเดี๋ยวให้ทีมงานจับไปดูนะครับเพราะว่าวันนี้ก็มีรายชื่อของณัฐพลวรสุทธิ์ด้วยครับนะครับที่เป็นผู้เล่นสำรองในวันนี้นะฮะชาววัดวันนี้ก็กลับบ้านนะครับเขาเรียกภาษาเหนือเขาเรียกอะไรนะปิ๊กบ้านปิ๊กบ้านนะครับนะฮะเจ้าอินนี่พ่อไปเชียร์ด้วยนะน่าจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่อำเภอแม่ริมก่อนเป็นบ้านของชาววัดวิทยาชาติพาไปทัวร์หน่อยเนี่ยครับกลุ่มของผู้เล่นสำรองของบีจีวันนี้นะครับมีทางด้านพีรพงศ์วิชิตโชติรัตน์นะครับสุรชาติจารีพิมพ์สุบัญญาบุริสายครับเออร์เดสโต้ภูมิพานะครับเควินอิงเตโซ่รัตนพลวรสุทธ์นะครับชาตรีฉิมทะเลศิโรจน์จัดทองแล้วก็กรพัฒน์ดาริจันทร์ครับกรพัฒน์ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่กลับมาต้องบอกว่ากลับมาบ้านใกล้เรือนเคียงดีกว่าเขาเป็นคนลำพูนนะครับเออนักเตะของ BG นี่มีคนเหนือเยอะนะมีใครต้องเหนือนี้ครับเอามีใครอีกอ่ะมีชวัฒน์กับชวัฒน์กรพัฒน์เอาเหรอก็2คนนะใช่เออคือเป็นนักเตะที่ไปเรียนแล้วก็ไปเล่นฟุตบอลครับต่างถิ่นตั้งแต่เด็กนะครับสุรชาติได้มั้ยอยู่เมืองเลยใกล้กันเลยไปเลยครับเลยอีสานเลยมีอีกไหมไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะปฐมพลนะปฐมพลน่าจะกรุงเทพนะปฐมพลนี่ออกแบบตีๆนะฮะก็คนมุ้งไม่น่าจะมีแล้วไม่น่าจะมีแล้วแต่ทีมงานได้มีนะพี่ดูดี้ไงครับผมพี่บับเบิ้ลไงพิธีกรของ The South Stand Light ของเรานะฮะมีคนถามอยากเห็นเจนรบคือนัดที่แล้วลงนะในการเยือนอุดรยูไนเต็ดนะครับคือเจนรบเนี่ยต้องบอกว่าพรุ่งนี้เจ้าตัวมีงานมงคลสมรสครับกับน้องปุ้ยนะครับซึ่งวันนี้เห็นว่าคุณลุงบอกว่าเดินทางกับทีมด้วยใช่ไหมใช่แต่เข้าใจว่าถ้าไม่มีชื่ออย่างนี้ก็เขาจะให้เป็นแตกหล่อเป็นเจ้าบ่าวรอพรุ่งนี้เลยหรือเปล่าเข้าเรือนหอละนะฮะยินดีด้วยนะฮะสำหรับเจนรบนะครับวันนี้ถ่ายทอดสดทาง GMM 25นะฮะดูรายการเราจบก็รอสแตนบายดูทางช่อง GMM 25ได้เลยนะครับหรือว่าสะดวกทาง ASPay ก็สามารถเข้าไปรับชมได้นะครับครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราพรีวิวสถิติกันสักนิดหนึ่งนะครับ3นัดที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมนะฮะฝั่ง BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับของเรานะฮะที่ไปเยือนเชียงรายในวันนี้นะครับครับ BG นะครับ
เอาไปเยือนเชียงใหม่ขออภัยฮะบีจีปทุมเนี่ย3เกมที่ผ่านมานะครับพวกเขาเอาชนะอุดรยูไนเต็ด2-0นะครับในศึก FA Cup นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นชนะแบงคอกยูไนเต็ด1-0นะครับแล้วก็อีก1เกมพวกเขาชนะสุพรรณบุรี2-0นะครับ3เกมหลังสุดของบีจีปทุมถือว่าผลงานดีเยี่ยมนะครับชนะรวดเลยในส่วนของการที่บีจีปทุมกลับมาเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็ทำให้อันดับของทีมณตอนนี้เนี่ยขยับมาอยู่อันดับที่4ของตารางนะครับแข่งไป8นัดมี16คะแนนเรายังเหลือเกมตกท้ายอีกนัดกับทางด้านหนองบัวพิชยะนะครับซึ่งสถานการณ์ก็ต้องบอกว่ายังเกาะกลุ่มหัวตารางครับนะครับดอฟานนี่คืออายุเท่าไหร่ครับตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่ตัวใหญ่มากเลยดูแล้วน่าจะใหญ่กว่านี้ขึ้นเรื่อยๆนะฮะส่วนธีรศิลป์แดงดาหลังจากกลับมาแล้วก็สภาพร่างกายพร้อมนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นตัวความหวังให้กับทีมได้เลยนะครับครับผมนะฮะเอาเมื่อสักครู่ต้องขออภัยนะฮะทางทีมงานขึ้นกราฟิกผิดนะฮะไม่เป็นไรนะครับสำหรับโปรแกรมในวันนี้นะฮะที่แข่งกันในวันเสาร์นะครับมีคู่ที่กำลังเริ่มคิกออฟแล้วนะฮะสุพรรณบุรีนะครับเปิดบ้านพบกับขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับในช่วง18นาฬิกาเหมือนกันนะฮะก็จะมีพีทีประจวบนะฮะเปิดบ้านพบกับนครราชสีมามาได้4นะครับแล้วก็อีกคู่นึงนะฮะในเวลา19นาฬิกานะครับโปลิสเทโลนะครับเปิดบ้านพบกับรีโอเชียงรายยูไนเต็ดนะครับคือทุกนัดหลังจากนี้เนี่ยของแต่ละทีมนะครับครับถือว่ามีความสำคัญหมดนะครับเพราะว่าอันดับของแต่ละทีมเนี่ยแพ้ชนะเกมเดียวครับขยับขึ้นลงได้เลยนะครับปีนี้ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างจะสูสีใกล้เคียงกันครับผมใครไปสะดุดพลาดเกมเดียวหรือ2เกมเนี่ยบางทีอาจจะหลุดวงโคจรหรือหลุด เป้าหมายที่พวกเขาต้องการเลยนะครับชัดชัยบุตรพรหมนะครับก็ถือว่ายังทำหน้าที่แล้วก็วันนี้เป็นตัวหลักของทีมอีกครั้งหนึ่งนะฮะอ่ะนี่มาดูสถิติใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะเมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยนะครับ BG ของเรานะครับชนะมา3นัดติดเลยนะฮะพี่ลูดี้นะครับนัดล่าสุดนะฮะชนะอุดรยูไนเต็ด2-0นะครับชนะแบงคอกยูไนเต็ด1-0นะครับแล้วก็ชนะสุพรรณบุรี FC 2-0ครับครับส่วนฝั่งของเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับในฟุตบอล FA ครับนัดล่าสุดนะฮะก็สามารถชนะสมุทรสาครยูไนเต็ด7-0นะครับส่วนในไทยลีกนัดล่าสุดนะฮะไปเยือนชลบุรีนะครับเสมอ1-1ครับนะครับแล้วก็ในบ้านเขานะฮะแพ้ PT ประจวบ0-1นะฮะนี่คือฟอร์ม3นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับสถิติการพบกันนะครับเมื่อปี2019พี่ลูดี้ในสมัยที่เชียงใหม่ยูไนเต็ดยังเป็น JL เชียงใหม่นะครับเป็นทีมเดียวในลีกที่สามารถบุกมาชนะริโอสเตเดียมที่ริโอสเตเดียมได้นะครับในยุคนั้นนะฮะแล้วก็ที่บ้านเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับ BG สามารถบุกไปชนะได้3-2นี่คือ2นัดที่เราได้เจอเขานะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยเป็นอีก1เกมที่ทางด้านเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับ ครับเกมแรกสำหรับเฮดโค้ชคนใหม่นะครับไอตันครับเขากักตัวพ้นหรือยังพอดีเลยพอดีเลยใช่ไหมพอดีเลยก็กลับมารับหน้าที่คุมทีมในไทยลีกอีกครั้งนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็พาเชียงรายยูไนเต็ดคว้าแชมป์ไทยลีกไปนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งเชียงใหม่ยูไนเต็ดบ้างวันนี้มีใครกันบ้างนะฮะเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับวันนี้11คนแรกของเขาเนี่ยผู้สาประตูเป็นไพโรจน์เอี่ยมมากนะครับผู้เล่นก็มีภูนศักดิ์มาสุขนะครับทศพลลาเทศทวินบุญสมบัตินะครับศรีศักดิ์ไฝดงสุรวิทย์โลกาวิทย์ครับสารัตน์กัญญาโรจน์ธนวัฒน์ธนสัสิพัฒน์นะครับศาสนพงศ์วัชยุชูติกูลนะครับประวัติตาปลาแล้วก็อาทิตย์ดาวสว่าง เป็น11ตัวแรกของพวกเขานะครับ ก็ถือว่าแต่ละคนเนี่ยคือผ่านเกมในไทยลีกแล้วก็มีประสบการณ์กับฟุตบอลไทยพอสมควรนะครับผมนะฮะนี่มีสำรองบ้างนะฮะสำรองก็มีครับฟ้าบุญมาตุนนะครับกิติพัฒน์รงสมบัติการตะพงบรรดาศักดิ์นะครับพงศกรศรีรอดธนาอีซอนะครับสุขสันต์แก้วปัญญาอำนาจพลประเสริฐครับประภาวินสิริทองโสภาแล้วก็ต่อศักดิ์สะอาดเอี่ยมนะครับเท่าที่ดูรายชื่อมานี่ก็มีอดีตนักเตะ BG นะฮะอย่างพูนศักดิ์มาสุขนะฮะเจ้าหนุ่ยนะครับแล้วก็มีต่อศักดิ์สะอาดเอี่ยมคนนี้ก็อดีตนักเตะ BG นะครับก็
ถือว่าเป็นกลุ่มผู้เล่นไทยนะครับที่ทีมใช้เป็นแกนหลักในวันนี้เพราะว่าตัวต่างชาติที่เป็นทีเด็ดของเขาอย่างเมวิดเดลูนะครับกองหน้าติดโทษแบนรวมไปถึงอีกหนึ่งคนเป็นเพลย์เมกเกอร์ชาวญี่ปุ่นนะครับซิโยเอสคูริโร่ก็ติดโทษแบนเหมือนกันครับผมก็วันนี้ไทยล้วนเลยนะฮะเป็นชาวญี่ปุ่นนะฮะแต่เป็นชื่อเป็นฝรั่งเขาเหมือนเป็นลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งใช่ไหมเป็นลูกครึ่งนะฮะส่วนคนอื่นอย่างยานิกโบรี่คนนี้ก็ไม่มีชื่อนะฮะวันนี้นะครับก็ไทยล้วนเลยเชียงใหม่เชียงใหม่คือพวกเขาต้องการทุกแต้มอยู่แล้วตอนนี้นะครับอันดับก็ไม่ค่อยจะโอเคด้วยนะฮะตอนนี้อันดับอยู่อันดับที่16นะฮะเพิ่งจะชนะไป1นัดเองนะฮะเสมอ3นัดแล้วก็แพ้5นัดนะครับส่วน BG ของเรานะฮะอยู่อันดับ4ครับนะครับนี่นะครับนักเตะเก่าของเราครับมูสักมาสุกนะครับก็ช่วงที่อยู่กับBG ปทุมก็ถือว่าเป็นนักเตะ1คนที่เป็นแกนหลักของเรานะครับผมนะฮะแหมคุณกองหลัง3คนนี่รวมพร้อมกันนี่ดูอำนาจแก้วเขียวดูตัวเล็กไปเลยนะครับโอ้โหนะฮะคือสมัยที่เป็นนักเตะนี่ก็ต้องเป็นกองหลังจอโหดคนหนึ่งนะครับครับผมนะฮะอันนี้มีบอกว่าพอเห็นกองหลังเนี่ยวันนี้เลยคอมเมนต์มาเลยบอกว่าคีนชีตนะครับวันนี้ดูแล้วน่าจะคีนชีตนะฮะแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับนะฮะวันนี้3กองหลังเราลงสนามเนี่ยโอ้ผมไม่รู้ว่าผมจะต้องใช้คำไหนพูดเลยผมเชื่อว่าวันนี้กองหน้าของเชียงใหม่ยูไนเต็ดเนี่ยอาจจะต้องมีวันๆบ้างนะฮะนะครับคือมันเป็นนัดที่มาฟิตพร้อมกันพอดีครับผมนะครับก็นะฮะส่วนในตำแหน่งอื่นๆนะฮะอย่างแดนกลางเนี่ยวันนี้เราก็จะได้เห็นครั้งแรกนะที่จักรพันธ์ไพสุวรรณเนี่ยขยับมาเป็นมิดฟิลด์ตัวรับครับนะฮะก็ต้องดูว่าทางโค้ชวิทมาเนี่ยจะให้เขาเล่นรูปแบบไหนต้องรอดูเพราะว่าเจ้านุกเนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องการเปิดบอลในการวางบอลอะไรเงี้ยเราอาจจะเห็นแบบมิดฟิลด์ตัวโฮบอลคนใหม่ของ BG ก็ได้คือ3คนที่ลงวันนี้เนี่ยมันสลับดีกันแทนกันได้หมดเลยครับต้องมาดูบทบาท3กลางวันนี้นะครับจะประสานงานกันยังไงโอ้โหไปมี3คนนี้ณตอนนี้ถือว่าทีมือดีฉาแล้วกันนะครับส่วนตัวรุกข้างหน้านี่ปฐมพลพอได้ไปจับคู่กับมุ้ยเนี่ยหน้าตามกับหน้าเป้านี่ก็ถือว่าเหมือนส่วนผสมที่ลงตัวนะครับใครได้ดูนะครับความรวดเร็วของปฐมพลแล้วก็ความนิ่งแล้วก็ประสบการณ์ของธีรศิลป์เนี่ยโอ้โหเราได้เห็นในเกมที่ชนะเมืองทองแล้วครับนะครับรวมไปถึงเกมที่เราชนะทรูแบงคอกก็จังหวะยิงจุดโทษของมุ้ยนี่ก็คือเนี่ยฟาวเคสการ์ดก็ถึงทูโหไปไม่ถึงนะยิงเสยเลยนะลูกนั้นนะฮะมีถามว่าฝนตกไหมครับที่ปทุมตกแล้วนะฮะดูจากสภาพอากาศที่สนามนะฮะวันนี้น่าจะคึ้มๆนะฮะแต่ผมคาดว่าน่าจะไม่ตกนะฮะเท่าที่เช็คกับทีมงานที่อยู่ที่นู่นนะครับเขาบอกว่าตกช่วงเช้าไปแล้วนะช่วงเย็นของวันนี้น่าจะไม่ตกแล้วนะครับจริงๆอ่ะเป็นการถ่ายทอดสดกลับมาที่นี่นะต้องบอกก่อนว่าผมกับพี่รูดี้เนี่ยอยู่ที่รีโอสเตเดียมนะฮะเราส่งทีมงานยิงภาพสดๆมาจากสนามสมโภชเชียงใหม่700ปีเลยนะครับอันนี้ตารางคะแนนขึ้นไหมเห็นอีกรอบหนึ่งนะครับจ่าฝูงนะฮะก็เป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับแข่ง9นัดนะฮะชนะ7เสมอ1แพ้1นะครับมี22คะแนน BG ของเรานะฮะมีนัดตกค้างที่จะเจอกับหนองบัวพิชยะนะฮะตอนนี้แข่ง8นัดนะครับชนะ5เสมอ1แพ้2นะครับอยู่อันดับที่4นะครับส่วนเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะฮะอยู่อันดับสุดท้ายของตารางคะแนนนะครับอยู่อันดับที่16นะครับชนะ1นัดเสมอ3นัดแล้วก็แพ้ถึง5นัดนะฮะมีอยู่6คะแนนนะครับวันนี้นะฮะ BG ถึงแม้ว่าจะไปเยือนอันดับสุดท้ายของตารางคะแนนอย่างที่บอกเลยว่ามันอาจจะไม่ใช่งานที่ง่ายนะครับนะฮะเพราะว่าเชียงใหม่เนี่ยเอาจริงๆเนี่ยถ้าใครได้ดูเขาเล่นจริงๆเนี่ยเขาเล่นดีแทบทุกนัดเลยนะอาจจะแค่แบบเหมือนจังหวะสุดท้ายอาจจะแบบยังไม่ลงตัวจุดที่ทำให้พวกเขาอาจจะไม่ได้ผลการแข่งขันที่ต้องการก็คือจังหวะจบสกอร์ที่ยังไม่ได้กองหน้าตัวที่ผลิตสกอร์ให้ทีมได้ต่อเนื่องครับนะครับรวมไปถึงตัวสำรองสกอตทีมของพวกเขาค่อนข้างจะผู้เล่นค่อนข้างจะทดแทนกันยังไม่ได้เท่าไหร่ครับผมนะครับนะฮะอันนี้มีบอกว่าจักรพันธ์เบียดลง3ตัวหลักของ BG ยากจริง
แต่ดีใจที่โค้ชให้ลงเป็นกลางรับเพราะทุกนัดที่ผ่านมาจักรพันธ์เล่นดีมากจริงๆค่ะเอออันนี้ผมเห็นด้วยคือเจ้านุกเนี่ยคือนอกเหนือจากเกมรับที่อาจจะต้องใช้ลูกโด่งคอยตัดคอยมงเนี่ยบอลจากเท้าของเขานี่คือถือว่าค่อนข้างมีประโยชน์มากครับนะครับมีค่อนข้างเป็นยำแล้วก็มีทีเด็ดจากลูกตั้งเตะด้วยนะครับครับผมนะฮะอันนี้อ้าวถามว่าชิชนกไปไหนครับหรือว่าเจ็บหรือว่ายังไงครับชิชนกก็คือเขากลับมาอยู่ในทีมแล้วนะครับครับผมคือเกมนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในแท็กติกที่ทางออเรียโอมาเลือกใช้หรือเปล่าครับผมแต่ก็กลับมาอยู่ในทีมแล้วก็ฝึกซ้อมต่อเนื่องนะใช่ครับนะฮะอันนี้นักเตะบีจีของเราก็วอร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะครับก็อีกประมาณสัก10 20นาทีครับผมนะฮะจะเห็นท้องฟ้าแล้วก็เกมการแข่งขันละบรรยากาศที่เชียงใหม่แหมอย่างที่คุณมุกบอกนะครับนักเตะ BG เนี่ยที่เป็นฝรั่งเนี่ยวันนี้ผมว่าสบายเลยนะฮะอากาศไม่ร้อนเกินไปแล้วก็อากาศเย็นสบายสบายผมนี่นึกถึงหมูกระทะล่ะนะกินหมูกระทะเย็นๆที่เชียงใหม่เออนะฮะวันนี้แฟนบอล BG ผมเท่าที่เช็คกับพิทิศนะฮะที่ดูแลแฟนคลับอยู่แล้วนะฮะก็บอกว่ามีแฟนคลับอยู่กลุ่มนึงตามไปเชียร์ด้วยนะฮะยังไงก็นะฮะดูแลตัวเองด้วยนะฮะเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยมีข่าวโควิดที่จังหวัดเชียงใหม่ค่อนข้างเยอะครับผมแต่ก็ต้องยอมรับนับถือหัวจิตหัวใจนะครับเข้าไปตามเชียร์ทีมกันอย่างน้อยทีมเห็นแล้วกำลังใจนี่ขึ้นเลยขึ้นเลยนะครับนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวปล่อยให้แฟนบอลนะครับไปเตรียมรับชมเกมนี้แล้วกันนะครับย้ำอีกทีนะฮะทางช่อง GMM 25นะครับทางทีวีดิจิตอลนะครับส่วนในแอปพลิเคชันก็สามารถเข้าไปรับชมได้ที่ AIS Pay นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์รายการเราด้วยครับผมนะฮะหรือว่าช่องทางการรับชมรับชมต่างๆหรือว่าเพจต่างๆรวมถึงช่อง BG Channel นะฮะของ BG เนี่ย BG ปทุมเนี่ยมีทั้ง Rabbit Girl นะมีแฟนเพจหลายแฟนเพจเลยสามารถไปตามกันได้นะครับนะฮะยังไงฝากด้วยละกันนะครับแข่ง 18 นาฬิกาวันนี้นะฮะรอติดตามกันนะครับก่อนที่แมตช์หน้านะฮะเราจะเปิดบ้านพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบิ๊กแมตช์เลยนะฮะชนะนัดนี้นัดหน้าชนะบุรีรัมย์อีกเนี่ยบอกเลยว่าสุดยอด นะผมว่าเอากำลังใจจากนัดนี้ก่อนครับนะฮะอ่ะไว้เดี๋ยวพบกันใหม่ในวันที่6พฤศจิกายนนะฮะที่เปิดวิโอสเตเดียมพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับยังไงวันนี้เชียร์บีจีคว้า3แต้มกับของ3ของเราให้ได้ก่อนนะครับวันนี้เรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ